คนเราเกิดมาชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วเราก็เกิดมาท่ามกลางธรรมชาติโลกยังไม่เจริญยังไม่มีบ้านมีเมืองก็อยู่กับต้นไม้ต้นไหรอะไรพื้นดินท้องฟ้าอากาศนั้นพุทธศาสนาก็จะเน้นไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะมีฉันทะกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มันดีงามมันสะอาดมันอยู่ในภาวะของมันที่ควรจะเป็นไม่ว่าอะไรเราเจอก็อยากให้สิ่งนั้นอยู่ในสภาวะที่ดีที่สมบูรณ์ที่ควรจะเป็นของมันเราก็อยู่กับชีวิตของเราเราก็อยากให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ควรจะเป็นของมันแล้วก็อยากให้ต้นไม้อยากให้แม่น้ำลำคลองดินฟ้าอากาศมันอยู่ในสภาวะที่ดีที่ควรจะเป็นของมันเราเห็นเราก็ร่มรื่นสะอาดตาทางพระท่านเรียกว่ารมณีนะสภาวะที่เป็นรมณีแปลว่าน่ารื่นรมตัวนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นพุทธศาสนาอาตมาย้ำไว้หนังสือเล่มที่แล้วบทนำสู่พุทธธรรมเน้นเรื่องนี้เลยให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มที่รมณีก็ได้ยกพุทธพจน์มาเลยบอกพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากไปทดลองวิธีการของยุคสมัยนั้นของนักบวชประเภทต่างๆมาจนจบแล้วไม่เอาเห็นว่าไม่ใช่ทางนั้นตอนที่จะเริ่มของพระองค์เองเนี่ยพระองค์แสวงหาสถานที่มาจนถึงอุรุเวลาเสนานิคมแล้วก็มีพุทธพจน์ที่อาตมายกมาบอกว่าระมณีโยวตะภูมิภาโคภูมิภาคคือถิ่นที่นี้เป็นที่รมณีหนอนี่แหละแล้วพระองค์ก็บรรยายว่าที่นี้มีไพรสนร่มรื่นแม่น้ำไหลใสเย็นมีท่าน้ำราบเรียบและต่างๆพรรณนาแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าที่นี่แหละสมควรจะเป็นที่บำเพ็ญเพียรแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งลงตรัสว่าเอาละเราจะบำเพ็ญเพียรที่นี่นี่คือพุทธศาสนาเริ่มต้นที่ที่รมณีเพราะว่าที่นั้นจะต้องเป็นที่สะอาดเรียบร้อยมีธรรมชาติร่มรื่นเป็นสวยงามอะไรต่างๆแล้วนะทำงามแบบธรรมชาตินะเพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่เน้นเรื่องรมณีเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่เราลืมไปเราไปฟังจนกระทั่งฝรั่งมาบอกใช่ไหมคือเราเนี่ยอยู่กับพวกคำสอนพวกนี้จนชินชาแล้วเราก็ลืมไปเลยแต่ก่อนในวัดเน้นมากปลูกต้นไม้แล้วก็พระจะต้องคอยกวาดวัดเป็นกิจวัตรของพระใช่ไหมโยมมาในวัดแล้วก็จะรู้สึกใจคอสบายสงบร่มรื่นเยือกเย็นจิตใจล่าเริงเบิกบานผ่องใสสดชื่นเบิกบานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้เห็นสายน้ำอะไรต่างๆได้เห็นอากาศแสงแดดสะอาดสะอ้านเนี่ยพุทธเจ้าเลือกหาที่นี้ก่อนแล้วจึงเอาเป็นที่ปฏิบัติร่วมเป็นเพียรต้องคิดอันนี้แล้วรมณีเนี่ยหลักเข้าหลักที่หนึ่งเรียกว่ากายภาวนาภาวนา4มี1กายภาวนาพัฒนากาย2ศีลภาวนาพัฒนาศีล3จิตภาวนาพัฒนาจิตใจ4ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาพัฒนากายก็คือกายนั่นคืออะไรท่านบอกเลยพัฒนากายกายในที่นี้หมายถึงเบญจทวารกายเบญจทวารกายคือกายประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ที่เป็นตัวสื่อสารรับรู้กับสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่รู้จักใช้แล้วได้รับสิ่งที่มันเข้ามาเอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบเบิกบานล่าเริงผ่องใสเป็นใจสดชื่นเป็นขุ่นมัวไม่เศร้าหมองเอาแล้วสิทำไงเราก็ต้องได้รมณีเช่นจากธรรมชาติเนี่ยก่อนพระมหากัสสปะกลับจากบิณฑบาตถ้าเดินขึ้นภูเขาท่านก็ชมนกชมไม้ชมป่านะท่านก็บอกที่นี่รมณีรื่นรมจริงหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะชื่อชมทิวไม้ชมเสียงช้างร้องอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เราก็ควรให้เด็กเนี่ยได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกที่เป็นกุศลก็คือจิตใจร่าเริงเบิกบานสดชื่นแผ่งใสมีความสงบน้อมจิตใจไปในคุณธรรมความดีในความที่จะมีมิตรไมตรีรักกันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะนี่สภาพรมณีเนี่ยทางด้านความรู้สึกให้เป็นรู้สึกที่ดีไม่ใช่รู้สึกที่จะ
เอาจะได้จะเพื่อตัวเองแล้วก็ไม่ชอบใจก็เกลียดชังจะทำลายไม่เอาเน้นไปที่รู้พอด้านรู้มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกได้เองว่าอันไหนมันควรจะเป็นยังไงมันดีหรือยังไม่ดีควรทำให้เป็นดียังไงมันยังไม่รู้จะทำไงก็ไปหาความรู้ไปค้นมาแล้วพยายามทำให้มันดีใช่ไหมเนี่ยกระบวนการการเรียนรู้การศึกษาก็มาเองเลยแล้วมาโยงกันไปหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสัมพันธ์กันอยู่แล้ว